เรื่องผลกระทบกับสวนะครับที่เป็นคำถามเนี่ยจริงๆผมอยากให้พี่อ้วนตอบแต่ว่าพี่อ้วนไม่ตอบผมตอบให้ก็เลยกันนะครับเรามั่นใจว่าแนวทางที่เราทำเนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้ท่านสวมีข้อกังวลนะครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าวไกลประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าก้าวไกลไม่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเรานะครับถ้าทำงานร่วมกันเนี่ยก็ต่างสถานะคือฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายตรวจสอบก็คือฝ่ายค้านนะครับอันนั้นมีความชัดเจนอยู่ตรงนั้นประเด็นที่2เรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เราก็พูดชัดเจนนะครับเรื่องนี้ไม่มีในแนวทางที่เราจะต้องดำเนินการในแนวนโยบายนะครับนั่นน่าจะเป็นความชัดเจนที่ท่านสวเองก็มีความไว้ใจว่าเงื่อนไขเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นผมก็เชื่อว่าท่านสวก็น่าจะให้เสียงสนับสนุนเราได้